เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงเซ็กชันเลขแดนเถื่อนมอต้นนะครับผมโดยพี่นะครับก็จะทำการหาโจทย์ที่มีความชาเลนจ์หรือว่าโจทย์ที่มีความท้าทายที่จะทำให้น้องๆเนี่ยตื่นเต้นไปกับการทำโจทย์คณิตศาสตร์นั่นเองครับผมแล้วพี่เนี่ยก็จะแทรกสอดแทรกข้อคิดหรือว่าแนวความคิดหรือว่าเคล็ดลับในการทำโจทย์เหล่านั้นนะครับผมงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโดยในข้อแรกนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า xy w z เนี่ยมี xy เท่ากับ8เซนติเมตรแล้ว y w เท่ากับ4เซนติเมตรโดยที่ x a b c เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นรอบรูปยาวกี่หน่วยโดยในข้อนี้นะครับพี่ก็จะสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่แหละครับว่าด้านทุกด้านเนี่ยมีความยาวเท่ากันแล้วก็จะสอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยครับผมงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเราต้องเริ่มจากการวาดรูปก่อนเลยนะครับว่ามีสี่เหลี่ยมผืนผ้า xy แต่มันอยู่ z ใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าxy แต่มันอยู่ z สี่เหลี่ยมผืนผ้า xy แต่มันอยู่ z นะครับผมน้องๆสามารถวาดรูปตามไปได้เลยนะครับนี่แหละครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า x y แล้วเป็น u z แล้วทีนี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า x y เนี่ยยาว8เซนติเมตร x y ยาว8เซนติเมตรพี่ขอย่อด้วย cm นะครับผมแล้ว y w เนี่ยยาว4เซนติเมตรครับผม y w ยาว4เซนติเมตรโดยเขาบอกว่าโดยที่ x a b c เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน x a b c แสดงว่าต้องแนบอยู่ในรูปนี้แหละครับเพียงแต่ว่ามี a อยู่นี่ x a b c นะครับผมนี่ก็โจทย์ข้อนี้น่าจะผิดนะครับจริงๆไม่ใช่ x a b c แต่ว่าต้องเป็น x a w c ครับผมเพราะว่าการที่จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้เนี่ยแล้วแนบในสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็คือจะต้องแนบอยู่พอดีกับมุมทั้งสองเลยครับผมไม่งั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไม่ได้ครับเพราะว่าหน้าเนี่ยจะไม่เท่ากันแสดงว่าด้านที่เท่ากันเนี่ยเราก็ให้ด้านที่เท่ากันเนี่ยเป็น x ครับผมก็จะมี x อยู่สี่ด้านเลยx เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าด้านนี้เป็น x ใช่ไหมครับแล้วมันเหลือพื้นที่อยู่ตรงนี้ซึ่ง xy เนี่ยเท่ากับ8ถ้าเกิดว่า x a w c ใช่ไหมครับ x a w c เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่แนบอยู่ด้านใน x a เท่ากับ8แล้ว ay ก็ต้องเท่ากับ8ลบ x ครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเอา x มาบวกกับ8ลบ x เนี่ยก็จะได้8ใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นจริงครับผมเป็นจริงกับที่บอกว่า xy เนี่ยยาว8เซนติเมตรครับทีนี้นะครับเราก็จะได้มาดังนี้เลยครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัว x กับ8ลบ x เนี่ยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าพีทาโกรัสครับผมในการแก้สมการออกมาโจทย์ข้อนี้จะค่อนข้างยากเลยนะครับผมเพราะว่าต้องใช้การแก้สมการแต่เอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์ที่อยู่ในระดับม.ต้นเนี่ยน้องๆจะต้องสามารถที่จะจำสิ่งเหล่านี้ได้ครับผมนั่นก็คืออัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากครับอัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือถ้ามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่แบบนี้นะครับผมน้องๆจะต้องรู้ว่าอัตราส่วนของด้านเนี่ยจะต้องเป็น3 45ก็คือเป็น3 4 5แบบนี้หรือว่าจะเป็น3กับ4เนี่ยสามารถสลับด้านกันได้นะครับโดยนี้ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดส่วนด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากเนี่ยจะสามารถเป็นยังไงก็ได้เลยครับผม3 4 5
แล้วก็สามารถทวีคูณจาก3 4 5ได้ด้วยนะครับเป็นแบบ6 8 10หรือว่าเป็น9 12 15นั่นเองครับผมอันนี้ก็คืออัตราส่วนหนึ่งนะครับที่น้องๆต้องจำได้อีกอัตราส่วนหนึ่งก็คือเป็น5 12 13ครับผมเป็น5 12 13นะครับซึ่งก็สามารถทวีคูณได้เหมือนกันครับเป็น10 24แล้วก็26อะไรแบบนี้ครับผมหรือจะทวีคูณอีกครั้งนึงก็คือคูณ2เพิ่มคูณจาก5คูณ2ก็เป็น5คูณ3 12คูณ3แล้วก็13คูณ3นั่นเองครับก็คืออีกเป็นอัตราส่วนที่ต้องจำให้ได้เลยนะครับผมซึ่งในข้อนี้นะครับจะเห็นว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนี้มีด้านเป็น4ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในระดับมอต้นเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะเดาได้ว่าอีกด้านนึงเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องบอกมาด้วยครับผมว่าด้าน AY จะต้องเท่ากับ3ครับผมแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าAy เนี่ยเป็น3ปุ๊บเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่า AW เนี่ยก็คือ AW ก็ต้องเป็น5ใช่ไหมครับถ้า AY เท่ากับ3 AW ก็จะต้องเท่ากับ5แล้วก็จะได้ออกมาว่าด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เท่ากันทุกด้านเนี่ยปูนที่เท่ากันทุกด้านก็จะต้องเท่ากับ5เซนติเมตรเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามเนี่ยว่าแล้วสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นรอบรูปยาวกี่นิ้วก็คือเส้นรอบรูปก็จะเท่ากับรูปก็จะเท่ากับ5คูณ4เท่ากับ20เซนติเมตรนั่นเองครับผมแต่เอาจริงๆนะครับข้อนี้นั้นสามารถที่จะหาด้านหาค่า x ออกมาได้เลยโดยที่น้องๆไม่จำเป็นต้องรู้ด้าน ay ก็ได้สามารถหาค่า x โดยไม่ต้องรู้ ay ซึ่งจะใช้หลักการของพีทาโกรัสครับซึ่งพี่จะสอนล่วงหน้าไปเลยนะครับผมเพราะว่ายังไงน้องจะต้องได้เรียนเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยคิดจะสอบแข่งขันหรือว่าคิดจะสอบแข่งขันระดับม.ต้นหรือม.ปลายน้องจะต้องรู้สูตรนี้ไว้นะครับผมว่าเป็น c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ครับโดย c กำลัง2คือด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองครับแล้ว a กำลัง2กับ b กำลัง2ก็คือด้านที่ประชิดน้องจะเห็นว่าในทุกความสัมพันธ์เนี่ยในทุกความสัมพันธ์เนี่ยทฤษฎีนี้เป็นจริงทั้งหมดเลยครับซึ่งน้องๆก็จะทำการแก้สมการซึ่งก็จากข้อนี้ครับก็จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถแก้สมการหาค่า AY ออกมาได้ครับผมนั่นแหละครับก็ขอให้จำสูตรนี้ไว้นะครับเป็นสูตรของพีทาโกรัสที่น้องๆจะได้ใช้นะครับลองเอาไปทำการแทนตัวเลขเหล่านี้ลงก็ได้ครับผมแล้วน้องก็จะเห็นว่าค่าของมันเป็นจริงนะครับโดยกำลัง2ก็คือการที่เอาเลขนั้นมาคูณด้วยตัวมันเอง3นั่นเองครับอย่างเช่น3กำลัง2ก็คือเท่ากับ3คูณ3ก็คือเท่ากับ9นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนโดยพี่ได้สอดแทรกเทคนิคเกี่ยวกับการดูสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนว่าเป็นด้านที่เท่ากันทั้งหมดและอัตราส่วนของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับว่ามีอะไรบ้างครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับผมถ้ามีอะไรสงสัยสามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่